you say something like that? No, you can't then. I long phuong la chan long tang. Chan long lun, la chan long phuong chan. Tha thamasat, la chan tha su, la chan sa deng. แล้วอย่าลืมคิดเทิงว่าเฮาจะบ่ได้ครอบเฮาจะบ่ได้ไซคอนแคสเอ็กซ์โพเซอร์จับงูกลุ่มงามเนาะถ่ายยังเนาะมีสิ่งคิดความของเราเป็นไปได้เนาะ ศูนย์ศิลปะและสนเผาวิทยาแหล่งฮอพิพิธภัณฑ์สนเผาและว่าสดไลฟ์คอนเทนต์ของเฮาในนามศูนย์สนเผาซึ่งพวกเฮาได้เริ่มเฮ็ดกิจกรรมนี้มาเนาะหรือพูดส่วนนี้มาตั้งแต่ปี2005เนาะโดยที่ว่าข้าพเจ้าเองแล้วก็มีอีกผู้นึงแม่นผู้ร่วมงานข้าพเจ้าก็คือนางธาราเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเฮาก็ได้เปิดศูนย์สาธารณะสนแม่นปี2007เดือน7กิจกรรมที่เฮาเฮ็ดเนาะก็มีการที่ว่าว่าง่ายๆว่าเป้าหมายของเฮาเนาะมันเป็นการส่งเสริมหรือว่าให้คนอื่นๆเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายของสนเผาในลาวและอีกอย่างนึงก็แม่นอยากให้คนสนเผาเองเนาะมีความภูมิใจที่ว่าได้เหยียดฮู้แล้วก็ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองและกิจกรรมที่เฮาเฮ็ดเนาะหลักๆก็คือการลงเก็บกำข้อมูลเพราะว่าก่อนจะเปิดเป็นศูนย์ใดก็ต้องได้ลงเก็บกำข้อมูลเนาะแล้วก็ส่วนรายข้อมูลเฮาจะโดยการที่ว่าเฮาสัมภาษณ์กับผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในหมู่บ้านนอกจากนั้นบ่มีได้ผู้เฒ่าผู้แก่เฮาก็ได้สัมภาษณ์คนหนุ่มน้อยเนาะมีทั้งแม่หญิงแล้วก็ผู้ชายเพื่อว่าจะได้สมเทียบข้อมูลระหว่างเวลาผู้เฒ่าเพิ่นให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสนเผาเขาเองก็จะมีความรู้สึกได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วได้แต่ว่าสําหรับคนหนุ่มน้อยเด้เขาจะแนะนําคนหนุ่มน้อยเขาจะรู้สึกได้แล้วก็จะมีความภูมิใจในการปกปักรักษาวัฒนธรรมของเขาเจ้าได้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเนาะล่าสุดกันในปี2012เนาะกับนางอลิสันมีเลสเกอร์เนาะซึ่งเพิ่นเป็นอำนวยการของโครงการโฟโต้ฟอร์เวิร์ดเนาะได้เข้ามาเฮ็ดกิจกรรมนําพวกเฮาเนาะมีโครงการมาร่วมมือกับพวกเฮาแล้วก็ถ้าว่าพวกเฮาอยากมีส่วนร่วมนําเพิ่นบ่เนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าสิขอเสนอเนาะเกี่ยวกับโครงการนั้นหนึ่งเนาะเกี่ยวกับโครงการโฟโต้ฟอร์เวิร์ดเนาะหรือว่าเรื่องการยึดปักจากเซลล์ของพวกเฮาซึ่งผู้หญิงทุกคนเนาะที่เข้ามาร่วมกับโครงการของพวกเฮาแม่นเขาจะมีความสนใจและก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาเจ้าเองซึ่งสําหรับโครงการตัวนี้แม่นเฮาเริ่มเรียนเนาะเริ่มพักเรียนแม่นปี2012ซึ่งพวกเฮาเนาะได้สอนผู้หญิงเนาะที่เข้ามาร่วมเกี่ยวกับโครงการนี้เรื่องการถ่ายรูปเนาะคือกับโครงประกอบเนาะของการถ่ายรูปแล้วก็วิธีการถ่ายรูปว่าจะถ่ายในลักษณะแล้วได้เนาะแล้วก็ในช่วงคือในช่วงพักเรียนเนาะมีโครงการเรียนเนาะพวกเขาได้สอนเขาเจ้าเนาะเกี่ยวกับเราจะถ่ายรูปเดี๋ยวได้เนาะจะถ่ายวิดีโอมันจะเป็นพักเรียนได้พักเรียนที่2เนาะพวกเขาจะให้แม่หญิงเนาะเลือกผู้หญิงเขาเจ้าได้เลือกหัวข้อซึ่งจะเป็นหัวข้อที่ว่าเขาเจ้าเลือกเอาแล้วก็เขาเจ้าสัมภาษณ์จะถ่ายวิดีโอซึ่งวิดีโอตัวนี้แม่นเฮาเนาะเพื่อเป็นการเก็บเอาข้อมูลเนาะหรือว่าวัฒนธรรมก็ไม่มีบรรดาสุภาพคือว่าหลายคนที่มาเบิ่งหรือมาเห็นก็จะได้เห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแม่หญิงเฮาเองซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้แล้วก็ประโยชน์เนาะคือจากโครงการนี้ก็คือว่าเขาจะได้เรียนทักษะตัวใดเนาะเห็นรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ยังมาแบ่งปันเรื่องราวกับแม่หญิงมาจากแต่ละชุมชนแล้วคือที่ว่าคือตอนเว้าเนาะแบบโครงการนี้มันสุดหลายเฮาจะเน้นหนักใส่แม่หญิงหลายเนาะผู้ที่ว่านักเรียนที่ว่าน้องเว้าเนาะจะมีแต่แม่หญิงเข้ามาเนาะแล้วครั้งแรกเฮาก็คิดว่าโครงการนี้มันจะเป็นโครงการสั้นๆบ่แล้วๆไปเลยบ่เนาะแต่ว่าปีทวิตเนาะเฮาก็ได้ร่วมมือกันมีแต่ชนเผ่าเดียวเนาะก็คือชนเผ่าม้งเนาะฉะนั้นเฮาจะมีแม่หญิงเนาะในเรียนเกี่ยวกับถ่ายรูปแต่ว่าในปี2013นี้เนาะเฮาก็ได้ต่อโครงการอีกเนาะโดยการที่ว่าเฮาเฮ็ดเวียกนําลายชนเผ่าบ่มีแต่ชนเผ่าม้งเนาะก็มีได้ลายชนเผ่าคือมีชนเผ่าคือชนเผ่าไตลือเนาะชนเผ่าไตลือพวกมีกึมมู่พวกมีผู้น้อยแล้วก็ไทยดําเนาะซึ่งเป็นการผสมผสานเนาะของบรรดาชนเผ่าอยู่ในโรงพยาบาลเฮาเนาะให้มาแบ่งปันความรู้ในเรื่องราวของชนเผ่าแล้วก็เห็นว่าโครงการนี้แม่นน่าสนใจอยู่บนว่าแม่นถ้ามีหญิงเฮ็ดเนาะคือเว้ามาแต่ทําอินเนาะส่วนหลายก็กันแน่นอนอยู่ระบบบ้านหญิงสารอยู่ในลาวแม่นเสมอภาคกันเนาะแต่ว่าแต่เรื่องแท้ๆคันว่าเว้าเรื่องทั้งเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าการ
ไทยฮูปเรื่องการเสิร์ฟพวกมีเดียวิดีโอเนาะสำหรับจะเป็นเวียผู้สายแต่ว่าเทอร์นี้เห็นแม่หญิงมาเว้าเนาะมาเห็ดให้เห็นเนาะก็เป็นการหนึ่งเทอร์แม่หญิงก็สามารถเห็ดเวียกนำนี้ได้นะโมเมนต์ในผู้สายเห็นได้เนาะก็เป็นการสนับสนุนแม่หญิงให้มีการอนุรักษ์กันเนาะ